ลับมาตรงนี้ที่นี้มีรักอยู่เสมอต้นครับคุณปู่จะไปไหนแล้วก็เหวี่ยงไปให้สุดจำไว้นะเวลาโยนเนี่ยให้นึกถึงหน้าไอ้คนที่เราเกลียดที่สุดแล้วก็โยนนึกว่าเราอัดใส่หน้ามันให้เต็มที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับผมกับผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันครับเนมจะเข้าใจว่าอะไรมันก็คงไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญสิครับผมแค่เนมนะจะให้ผมทำยังไงก็ได้นะครับขอแค่เนมเข้าใจยอมคุยกับผมคุณปู่เก่งจังเลยนะครับต้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าคุณปู่เป็นแชมป์โบว์ลิ่งรู้เปล่านะถ้าพ่อแกไม่ห้ามนะปู่ทำเลนโบว์ลิ่งในบ้านแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นคุณปู่จะสอนต้นหน่อยได้ไหมครับได้เรื่องนั้นนะเรื่องเล็กเพียงแต่มีข้อแม้ว่าแกต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ซะก่อนปู่จะสอนให้ได้เลยครับแต่ต้นว่าตอนหนุ่มๆนี่คุณปู่น่าจะเฟี้ยวหน้าดูเลยนะครับมางั้นจะเห็นแล้วว่ากระจีบสาวไม่ติดนะฮะเจ้าต้นประจบคุณปู่เก่งเหมือนกันนะไอ้ต้นนี่เงียบไปเลยนะอันนั้นหลานต้นนี่เขาเด็กดีจะตายเขาไม่ได้เหลวไหลเละเทะเหมือนแกหรอกสอบก็ตกแล้วตกอีกไอ้ที่เรียนจบมาได้เนี่ยนะก็เป็นเพราะเงินพ่อเงินแม่แกไม่ใช่เพราะสมองแกหรอกก็น่าภูมิใจนะครับไออินเงินพ่อผมซื้อได้ทุกอย่างหน้าด้านอินทิราค่ะคุณพ่อนี่มันที่บ้านนะลูกแล้วพ่อก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยอินพูดเรื่องจริงนี่คะหลานต้นไปเถอะลูกอย่าไปอยู่ใกล้ไอ้พวกหน้าหนาปัญญาต่ำเลยคุณปู่อย่าลืมสัญญานะครับมาหาอะไรให้กินละไปดูรุ่นดีกว่ากับมันในหนุนจะกินผลไม้ไม่สดชื่นเดี๋ยวได้ข่าวว่าแกเปลี่ยนรถใหม่แล้วรถคันเก่าไปไว้ไหนฮะพอดีผมหนูขายเพื่อนหนูไปค่ะคุณพ่อฉันถามอานัทลูกชายเธอไม่ได้ถามเธอสิริมาไงนึกอยากจะเปลี่ยนรถแกก็เปลี่ยนตามใจชอบของแกงั้นน่ะเรื่องนี้แต่เอิร์ทไม่ดูเรื่องหรอกค่ะคุณพ่อพอดีเพื่อนหนูเขาอยากได้หนูก็เลยขายเพื่อนหนูไปค่ะเหรอเพื่อนคนไหนอ่ะ
ว่าโชคดีแค่ไหนที่คุณปู่เชื่อที่แม่พูดทีนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกไปไหนรู้ไหมแม่จะพูดแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี่เธอเลิกหาเรื่องใส่ตัวให้แม่ปวดหัวสักทีได้ไหมเนี่ยฮะคดีของแกกว่าแม่จะเคลียร์เรียบร้อยอ่ะแม่หมดไปเป็นล้านแม่ครับเลิกพูดเรื่องนั้นสักทีได้ไหมครับฉันก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นั่นหรอกแต่ฉันจำเป็นจะต้องเตือนสติของแกไว้บ้างถ้าไม่อยากให้ใครต่อใครเขารู้ว่าแกเมาแล้วขับเป็นสาเหตุทำให้คนตายก็เลิกหาเรื่องใส่ตัวสักทีในฝันยังเก๊กขนาดนี้จะห่วงยิ้มไปไหนคะอาจารย์ยิ้มดิยิ้มดิผมอยากเต้นลีลาดคุณก็ไปชวนปู่สิก็ผมอยากเต้นกับคุณแน่พี่เอิร์ธอาจารย์ฮันขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะคุณพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวชีวิตแม่ผมจะเป็นยังไงทั้งหมดมันเพราะความช่วยของคุณแค่กลับมาตรงนี้นี่คุณขับรถไม่มีตาเลยไงไม่รู้หรอว่าฉันกำลังเข้าฉากเข้าฉากอย่ามองคนอื่นในแง่ร้ายสิคะก็จะเอาโลกสวยอ้อมค้อมหลอกตัวเองไปได้ทำไมก็ไปกันใหญ่แล้วมึงคนผิดตั้งนานแรกคุณยายนิ่มนวลเนี่ยเก่งแจ๋วที่สุดเลยลูกก็เป็นใหญ่ไม่จริงแจ๋วเก่งเจ๋งแจ๋วแต่ฟังอะไรไปที่ไหนไปจากเธอนั้นคือพลังที่มาเปลี่ยนฉันอยากดูแลความผูกพันและมองความรักด้วยความเข้าใจไม่หวาดกลัวไม่หวั่นไหวพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมาไว้ข้างกายเรามีกันและกันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเธอสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่
melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand